ช่วงของนานาวันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากห่อหมกเจ้าดังนะคะเขาเนี่ยรับประทานคู่กับข้าวสวยแล้วก็พริกน้ำปลาแบบพริกแล้วก็กระเทียมหนำๆใช่ไหมของนานาวันนี้เอาข้าวลงไปหมกกับห่อหมกด้วยเลยแล้วก็มีกุ้งย่างข้างบนที่สำคัญไม่ได้มีแต่พริกกับน้ำปลานะวันนี้นานามีไข่ดองน้ำปลาร้ามาฝากด้วยขั้นตอนแรกของเรามาดองไข่กันก่อนน้ำตาลปี๊บค่ะใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสฝาเขียวตราออนตอนสุวรรณค่ะเพิ่มความเข้มข้นให้กับรสชาติอาหารหอมนัวจะเข้มๆหวานหวานซึ่งเราอ่ะชอบน้ำปลาร้ายี่ห้อนี้ปกติแล้วเราเป็นคนไม่ทานปลาร้าเลยอ่ะเรารู้สึกว่ากลิ่นของเขาขาวแล้วก็เค็มจัดแต่ว่าน้ำปลาร้าเจ้านี้กลิ่นของเขาไม่ขาวแล้วก็เราไปเห็นวิธีการทำมาจริงๆคือสะอาดมากพระเป็นคนริเริ่มทำค่ะใช้ปลาเบญจพรรณรำแล้วก็เกลือคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายนะคะแบบนี้จากนั้นใส่กระเทียมค่ะลงไปพริกขี้หนูค่ะซอยหนำๆเลยเก็บเอาไว้หน่อยนึงไว้โรยหน้าได้น้ำสำหรับดองไข่แล้วเอาไข่แดงค่ะที่เราสามารถรับประทานดิบๆได้เนี่ยนะซื้อมาต่อยไว้แช่เย็นจัดๆนะคะใส่ลงไปวันนี้ดองให้คุณดู2ฟองเวลาดองไข่คุณจะดองมากกว่านี้ก็ได้ไม่มีปัญหาจากนั้นเนี่ยนะคะเอาน้ำปลาร้าของเราเนี่ยเกลี่ยเขาแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้เลยค่ะอย่างน้อยๆ4ชั่วโมง5ชั่วโมงเนี่ยนะตัวน้ำปลาร้ากับตัวน้ำตาลปี๊บเนี่ยนะคะก็จะรัดไข่ของเราข้างนอกก็จะแบบยุ่นๆเหมือนเยลลี่เลยข้างในก็ยังแบบมีน้ำแบบน้ำไข่แดงออกมาโอ้อร่อยเหลือเกินระหว่างรอเนี่ยนะคะเรามาทำห่อหมกกันดีกว่าห่อหมกของนานาเป็นห่อหมกกุ้งค่ะเราใช้เนื้อกุ้งเนี่ยนะคะมาบดแบบนี้เลยผสมกับตัวน้ำพริกแกงเผ็ดค่ะเคล้าให้กุ้งกับน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะเข้ากันไข่ไก่ค่ะ1ฟองอยากได้กลิ่นหอมเพิ่มมากขึ้นใส่ใบมะกรูดซอยลงไปด้วยก็ได้นะแต่วันนี้นานารองด้วยใบโหระพาแล้วสังเกตว่าเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งตัวเนื้อกุ้งของเราเนี่ยฟูขึ้นมาตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะปรุงรสและที่ขาดไม่ได้เลยนะอัมพวากะทิ 100% ค่ะจุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยให้หลากหลายไม่รู้จบค่อยๆทยอยใส่คนไหนๆวันนี้ไข่ก็ดองน้ำปลาร้าแล้วปรุงรสห่อหมกของเราด้วยน้ำปลาร้าด้วยออนตอนสุวรรณใส่ลงไปเลยอย่างที่บอกวันนี้ค่ะห่อหมกของนานาเป็นห่อหมกที่ใส่ข้าวลงไปด้วยเรียกได้ว่า1ห่อทานเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยจบที่ห่อนี้เลยข้าวที่ใช้เนี่ยนะคะแน่นอนจะเป็นยี่ห้อหนึ่งได้ยังไงเนาะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะเขาผ่านการคัดจัดมาเป็นอย่างดีหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนคนแบบนี้จากนั้นตักห่อหมกของเรานะคะลงในใบตองค่ะใส่โหระพานะคะเด็ดเป็นใบไว้ข้างล่างก่อนกลัดค่ะใช้ไม้กลัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้กระทะย่างก็ได้หรือจะทำแบบนานาก็ได้เอาเข้าแอร์ฟรายเออร์ง่ายๆเลยค่ะย่างจนกระทั่งสุกระหว่างรอเนี่ยนะคะนานาจะย่างกุ้งไปด้วยจะสามารถใส่ลงไปด้วยกันเลยก็ได้นะหรือจะเอากุ้งจี่ในกระทะก็ได้เช่นกันค่ะห่อหมกสุกแล้วน่าตาน่ารับประทานมากเลยแกะออกมาแบบนี้นะคะเอาห่อหมกของเราจานเสิร์ฟกันนานาเสิร์ฟห่อหมกของนานานะคะกับกุ้งย่างไข่ดองน้ำปลาร้ากระเทียมพริกขี้หนูค่ะซอยหนำๆเลยใบมะกรูดใบนึงค่ะเพิ่มสีเขียวๆข้าวอบห่อหมกกุ้งย่างเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะรับประทานคู่กับไข่ดองน้ำปลาร้าแบบนี้หูยแซ่บแล้วก็อิ่มท้องแน่นอนจ้ะช
ช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้ก็มีเมนูที่น่าทานน่ารับประทานเช่นกันนะเขาจะชวนคุณผู้ชมมาทำพัฟค่ะพัฟของเขาข้างในเป็นไส้ไก่ผัดพริกไทยดำค่ะน่ากินมากๆเลยนะครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็หมอมี่ในวันนี้นะฮะ Black Pepper Chicken Puff นะครับหรือว่าพัฟไก่พริกไทยดำนะครับติดตามชมกันนะคะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูที่น่ารับประทานมากๆจากโลโบมาฝากคุณผู้ชมค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำยำมะม่วงส่งเครื่องสูตรโบราณเมนูใหม่ที่หอมมะพร้าวคั่วและรสชาติกลมกล่อมด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบกันนะคะกับเมนูยำมะม่วงส่งเครื่องน้ำปลาร้าเรามาทำน้ำยำกันก่อนค่ะวิธีทำเทน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบลงในภาชนะเพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับน้ำยำของเราสูตรนี้นะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนน้ำตาลปี๊บละลายและส่วนผสมเหนียวข้นนำขึ้นแล้วพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้จากนั้นเรามาทำยำมะม่วงส่งเครื่องน้ำปลาร้ากันต่อค่ะวิธีทำใส่น้ำยำลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูป่นและถั่วลิสงคั่วบุบหยาบคนให้เข้ากันใส่มะม่วงเปรี้ยวดิบหั่นเส้นหอมแดงหั่นบางมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งเนื้อคั่วตำปูและพริกขี้หนูแดงหั่นแฉลบเคล้าให้เข้ากันตักยำมะม่วงส่งเครื่องน้ำปลาร้าใส่ภาชนะโรยด้วยถั่วลิสงล้อเปลือกคั่วปลากรอบมะพร้าวคั่วและหอมแดงหั่นเต๋าตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูยำมะม่วงส่งเครื่องน้ำปลาร้าเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้ยำมะม่วงทรงเครื่องด้วยน้ำปลาร้าอร่อยๆและกลิ่นหอมจากมะพร้าวคั่วรสชาตินุ่มละมุนลิ้นแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาๆอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ